เราจะมาเรียนในหัวข้อแรกกันก่อนเลยนะครับน้องๆก็คือเกี่ยวกับเรื่องของธาตุนั่นเองนะครับน้องๆถ้าพูดถึงธาตุแท้เนี่ยเราอาจจะมองของเพื่อนๆออกใช่ไหมครับแต่ถ้าเราพูดถึงธาตุจริงๆในทางเคมีเนี่ยน้องๆเราเคยพบเจอนั่นแหละเพียงแต่เราไม่รู้ว่าเนี่ยคือธาตุนึงแล้วนะครับวันนี้เราจะได้มาเรียนกันนะครับเกี่ยวกับหัวข้อธาตุและสารประกอบนะครับแต่เดี๋ยวเราจะเรียนธาตุกันก่อนนะครับนะธาตุเนี่ยจัดเป็นสารบริสุทธิ์ครับน้องๆแล้วก็มีองค์ประกอบของธาตุนั้นๆเพียงชนิดเดียวเลยเช่นถ้าเราพูดว่าธาตุโซเดียมก็จะมีแต่โซเดียมอย่างเดียวถ้าเราพูดว่าธาตุคลอรีนนะครับน้องๆก็จะมีแต่ธาตุคลอรีนเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราไปทบทวนกันก่อนนะครับเป็นแผนผังนะครับง่ายๆเมื่อครั้งก่อนที่เราเคยเรียนเรื่องธาตุมานะครับน้องๆครับเราจะมาจำแนกกันนะครับว่าไอ้ธาตุเนี่ยจัดเป็นสารประเภทไหนนะครับถ้าเราพูดถึงธาตุมันจัดเป็นสารสารหนึ่งแน่นอนครับทีนี้สารจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆครับน้องๆก็คือเป็นสารบริสุทธิ์ครับผุดผ่องเลยนะครับสารบริสุทธิ์นะครับทุกคนหาที่ว่างจดตามกันมาแบบครูอย่างนี้นะครับเนาะแล้วก็อีกกลุ่มนึงคืออะไรครับสารบริสุทธิ์แล้วก็ต้องเป็นสารที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับสารที่ไม่บริสุทธิ์น้องจำได้ไหมครับเราจะเรียกมันว่าสารผะอะไรครับสารผสมเก่งมากๆครับหรือ mixture นั่นเองนะครับสารไม่บริสุทธิ์สารไม่บริสุทธิ์เนี่ยน้องก็ได้เรียนกันไปแล้วนะครับนะก็คือเป็นพวกสารละลายคอลลอยด์แล้วก็แขวนลอยนะครับอันนั้นกลับไปทบทวนกันด้วยนะครับสารละลายคอลลอยด์แขวนลอยไม่บริสุทธิ์แน่นอนเพราะมีหลายองค์ประกอบแต่ถ้าเป็นสารบริสุทธิ์เนี่ยแหละครับจะต้องมีองค์ประกอบเพียงองค์ประกอบเดียวเท่านั้นครับน้องอย่างนี้มันจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มอีกครับก็คือเป็นธาตุครับน้องและมีอีกกลุ่มที่เป็นสารบริสุทธิ์ด้วยคือสารประกอบครับนะครับ2 อันนี้จัดว่าเป็นสารที่มีองค์ประกอบเพียงชนิดเดียวนะครับทีนี้เรามาดูว่าถ้ามันเป็นธาตุมันจะต้องมีธาตุเดียวแต่ถ้ามันเป็นสารประกอบมันจะมีหลายธาตุมาจับกันแค่นั้นเองนะครับอย่างเช่นถ้าครูยกตัวอย่างว่าธาตุโซเดียมก็จะมีธาตุที่เป็นอยู่ในรูปโซเดียมอย่างนี้เลยนะครับนะถ้าครูเขียนว่าคลอรีนน้องๆครับคลอรีนเนี่ยในธรรมชาติมันจะอยู่ในรูปโมเลกุลครับมันจะอยู่ในรูปโมเลกุลไม่ค่อยอยู่ในรูปเป็นอะตอมเดียวนะครับงั้นคลอรีนก็จัดว่าเป็นธาตุเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เอาโซเดียมกับคลอรีนมารวมกันนะครับกลายเป็นโซเดียมคลอไรด์อย่างนี้เราเรียกว่าอะไรครับเกลือแกงครับน้องๆเกลือแกงจัดว่าเป็นสารประกอบครับแต่ว่ามีองค์ประกอบเดียวนี่แหละเพียงแต่มีองค์ประกอบเดียวที่มาจากหลายๆธาตุก็เลยจัดว่าสารประกอบก็เป็นสารบริสุทธิ์ด้วยนะนะครับธาตุก็บริสุทธิ์สารประกอบก็บริสุทธิ์อย่างนี้เป็นต้นพูดว่าไฮโดรเจนบ้างไฮโดรเจนนะครับน้องๆมีอยู่ในอากาศใช่ไหมครับเป็นแก๊สที่อยู่ในรูปโมเลกุลครับไม่ใช่อะตอมเดียวเป็นแก๊สห้อยสองแบบนี้ออกซิเจนที่น้องๆใช้ในการหายใจเข้าไปออกซิเจนก็คือเป็นธาตุเหมือนกันครับอยู่ในรูปโมเลกุลที่มี2อะตอมครับน้องๆแต่ถ้าน้องๆเอาไฮโดรเจนกับออกซิเจนมารวมตัวกันในอัตราส่วนที่คงที่เมื่อไหร่ปุ๊บมันจะกลายเป็นน้ำครับซึ่งน้ำตัวนี้จะจัดว่าเป็นสารประกอบที่เป็นสารบริสุทธิ์เช่นเดียวกันนะครับเนาะทีนี้นิยามของธาตุคืออะไรธาตุก็คือเป็นสารบริสุทธิ์ที่ไม่สามารถแบ่งแยกให้สลายตัวได้อีกต่อไปแล้วครับด้วยวิธีทางกายภาพหรือทางเคมีก็แล้วแต่นะครับเราไม่สามารถทำให้ธาตุนั้นแยกสลายไปเป็นสารอื่นได้แล้วนะครับยกเว้นแต่มันจะมีวิธีนึงครับเป็นวิธีพิเศษคือวิธีทางนิวเคลียร์ครับเช่นเราเอาธาตุนั้นมายิงด้วยสารกัมมันตรังสีมันก็จะสามารถเปลี่ยนไปเป็นธาตุอื่นได้แต่ถ้าพูดโดยทั่วๆไปวิธีทางกายภาพวิธีทางเคมีเช่นน้องเอาค้อนมาทุบใช่ไหมครับเป็นวิธีทางกายภาพมันก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นธาตุอื่นได้ไหมไม่ได้ครับมันก็คือจะเป็นธาตุเดิมโอเคไหมนะอันนี้คือนิยามของธาตุแล้วปัจจุบันนะครับให้น้องๆรู้ไว้เลยว่าธาตุเนี่ยเรามีด้วยกันแล้วถึง118ธาตุด้วยกันครับนะแล้วเดี๋ยว118ธาตุนี้เราจะไปจัดหมวดหมู่กันอีกทีด้วยนะครับอย่างในร่างกายของคนเราครับน้องๆก็มีธาตุเยอะแยะเป็นองค์ประกอบมากมายเลยนะครับเนาะที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราได้ใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นเขาว่ากันว่าธาตุแท้เนี่ยนะต้องดูให้ถึงข้างในเลยครับนะเราก็เลยมาเรียนกันนะครับน้องๆครับองค์ประกอบหลักของในร่างกายเราคือธาตุอะไรครับดูตามแผนภูมิจะเห็นว่าคือธาตุออกซิเจนนั่นเองครับออกซิเจนเนี่ยจะมีถึง 61% เลยด้วยกันนะครับรองลงไปก็คือจะเป็นธาตุคาร์บอนครับมีอยู่ด้วยกัน 23% นะครับเนาะธาตุคาร์บอนก็คือเป็นธาตุที่มีอยู่ในสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือพืชใช่ไหมครับเนาะมีธาตุคาร์บอนเยอะแยะเลยนะแล้วก็อะไรครับนะที่เหลือก็คือจะเป็นธาตุที่เป็นองค์ประกอบหลักอีกอย่างเช่นไฮโดรเจนนะครับฟอสฟอรัสแคลเซียมอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับผม